ดตามกันมาต่อเนื่องเรื่องของความคืบหน้าการเข้าไปเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จมอยู่ในแม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานธนรัตน์และสะพานจุฬาลงกรณ์ที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปสำรวจยังไม่มีการเก็บกู้นะคะและจากการที่นักประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือสำรวจบริเวณต่อหม้อใต้สะพานซึ่งเขาทำกันมาตั้งแต่28พฤศจิกายนจนมาถึงวันที่2ธันวาคมเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนนี้พบระเบิดอากาศ7ลูกแล้วก็อย่างที่เรียนไปยังไม่เก็บกู้นะถ้าจะเก็บกู้เดี๋ยวจะแจ้งให้ประชาชนทราบที่สำคัญขอความร่วมมือถ้ามีข่าวลืออะไรบนโลกออนไลน์อย่าส่งต่อขอให้ฟังจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะสร้างความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ล่าสุดมีแถลงการออกมาเป็นฉบับที่4ค่ะแถลงการฉบับนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดราชบุรีเนื้อหาโดยสรุปในแถลงการเนี่ยระบุว่าการลงสำรวจพื้นที่ใต้น้ำบริเวณสะพานธนรัตน์และสะพานจุฬาลงกรณ์ของหน่วยประดาน้ำและถอดทำลายอัมพาตกรมสรรพวุฒิทหารเรือเพื่อเก็บข้อมูลและตำแหน่งของวัตถุระเบิดเพื่อใช้ประกอบการวางแผนเก็บกู้วัตถุระเบิดระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมพบระเบิดอากาศ7ลูกตอนนี้นะคะยังเหลือพื้นที่อีก4โซนคือบริเวณโซนที่5ถึงโซนที่8อยู่บริเวณแม่น้ำแม่กลองฝั่งตลาดและฝั่งกรมการทหารช่างเจ้าหน้าที่คาดว่าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยจะสำรวจต่อในวันนี้ค่ะสำหรับระเบิดที่พบยังไม่มีการกำหนดวันเวลาในการเก็บกู้นะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าถ้าจะดำเนินการจะประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นและที่สำคัญขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกได้ค่ะอีกหนึ่งท่านที่ออกมายืนยันก็คือทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะนายวีรัตน์ประเสริฐโสยืนยันว่าหลังจากที่ฝ่ายสำรวจจากทางเจ้าหน้าที่จากทางกองทัพเรือและทหารอากาศที่มีความรู้เรื่องระเบิดลงพื้นที่ไปเนี่ยมีการแบ่งกำหนดจุดลอยทุ่นขึ้นมาแบ่งเป็น8โซนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันนี้ท่านยืนยันนะคะว่าทุกอย่างที่อยู่ใต้น้ำยังเป็นปกติค่ะสภาพของระเบิดไม่น่ากังวลมีสภาพเหมือนเมื่อ70ปีที่แล้วที่ประชาชนเคยเห็นแต่แน่นอนว่าระเบิดเนี่ยอยู่บริเวณแนวก่อสร้างสะพานรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมหัวหินถ้าไม่นำขึ้นมาก็อาจจะเป็นอันตรายได้อย่างไรก็ตามทุกปฏิบัติการจะมีหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพดำเนินการเพื่อความปลอดภัยฟังการยืนยันประเด็นเพิ่มเติมจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้ยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ใต้น้ำปกตินะครับอยู่ใต้น้ำปกติก็เขาก็นอนอย่างสงบเรียบร้อยภาพเบื้องต้นที่เขาส่งขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตที่จะไม่ได้ออกไปเพื่อทุกฝ่ายจะได้ไม่ตระหนกนะครับแล้วก็การกู้นี่จะต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพอยู่ที่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยมีการเตือนกันไปถึงไหนต่อไหนกลายเป็นว่าในพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่คนเคยไปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ต่างๆกลายเป็นว่าตื่นตระหนกตกใจไปต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวได้ตามปกติเจ้าหน้าที่เขาก็สำรวจเพื่อความเรียบร้อยหากจะมีการดำเนินการใดๆเจ้าหน้าที่จะประกาศอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะคะ